ขัแรกเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะอาขาออกแบบนี้เลยแล้วใช้มือขวาแตะไหล่ซ้ายแล้วก็หน้าเลื้อยไปทางด้านขวาออกนิดนึงเพื่อความสวกจากนั้นก็ชี้เป็น p o ย n ์แบบนี้เลยนะคะ 1>, 1 2ถ้าต่อไปจะเป็นพลอยหลักของเพลงนี้เลยนะคะนั่นก็คือกำมือเป็นกำปั้นรวมๆนิดนึงก็ได้ค่ะไม่ต้องกำแรงนะคะแล้วหมุนแขนเนี่ยไปทางด้านขวาลักษณะการวนก็คือวนไปขวาไปด้านหลังกลับมาซ้ายแล้วกลับมาตรงกลางดูความสัมพันธ์จังหวะเท้าดีๆนะคะเวลาที่เราหมุนเนี่ยเท้าก็จะเข้ามาเก็บเหมือนกันนะคะเก็บแยกเอาใหมค่ค่ะเก็บแยกอีกครั้งเก็บแยกแล้วเก็บแยกจะลองทำเพลงให้ฟังค่ะชื่อทิ้ง หลังจากนั้นจะเป็นสองครั้งชื่อชื่ออย่าลืมนะคะทริคที่สำคัญที่สุดของท่อนนี้นั่นก็คือการที่เราอ่ะหมุนแขนเสร็จแล้วเราก็จะต้องนำขาน่ะเด้งออกมาเพื่อที่จะสแตนบายท่าต่อไปด้วยถ้าเราไม่จำทริคนี้นะคะจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกงงได้เวลาตอนที่เต้นจริงๆค่ะหลังจากที่เราทุบมือลงพื้นเสร็จแล้วเราก็จะมาชื่อ ชื่แบบนี้2ครั้งนะคะท่าต่อไปจะเป็นท่าเชื่อมที่พี่ซ้อยให้ความสําคัญมากนั่นก็คือเป็นการก้าวขาซ้ายไปเพื่อที่จะเตะท่าต่อไปนะคะชื่อแล้วทิ้งชื่อ ชื่อหลังจากนั้นก้าวขาซ้ายเลยค่ะจากนั้นเราก็จะยกขาขวาเตะส้นเท้าขวานะคะสวิงแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะทําท่านี้พร้อมกับกระแทกหน้าอกและกระแทกส้นเท้าขวาแบบนี้นะคะให้เราเปิดปิดเปิดปิด,ปดตรงช่วงก้นแล้วก็หน้าอกอะคะ่ะแล้วถึงจะกระแทกมันจะดูสวกักแล้วก็ล็อกท่าได้ดีขึ้นนะคะท่าต่อไปวางส้นเท้าขวาเลยค่ะแล้วเราจะนับแค่หนึ่งจังหวะเท่านั้นหลังจากนั้นเราก็จะมาแตะ หัวไหล่หรือใครจะเพิ่มบอ d y ้เวฟเพื่อเพิ่มความเทให้มากขึ้นนะคะหัวไหล่หลังจากนั้นใช้มือรวบมือขวาจะต้องกำหน้ามือซ้ายแบบนี้เลยนะคะวิธีการกรีดมือของท่านี้พี่ส้ยจะปล่อยนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้แล้วก็นิ้วถัดไปออกไปให้หมดก่อนแล้วค่อยรวบนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้กลับมาให้เป็นท่าเดิมค่ะหลังจากนั้นให้เราเอี้ยวตัวไปทางด้านขวาเอี้ยวตัวไปทางด้านซ้ายแล้วก็กลับมาตรงกลางโดยที่นิ้วโป้งของเราจะชี้ไปทางริมฝีปากนะคะคราวนี้ค่อยๆปล่อยมือที่ ทีละส่วนเก็บมือทีละส่วนหลังจากนั้นมาให้กลับมาอยู่ตรงกลางเราอ่ะจะนั่งอยู่ก่อนนะคะย่อแบบนี้ค่ะแล้วเวลาที่เราเก็บมาตรงกลางให้เรายืนขึ้นนะคะย,ย,ย่อย่อยืนแบบนี้นะคะเก็บจังหวะให้เป๊ะๆคมๆนะคะมาถึงพาสสำคัญแล้วค่ะก็คือชื่อในการที่เราจะตบไหลขวาไปแบบนี้นะคะสำคัญคือแกนกลางลำตัวจะต้องตรงนะคะแล้วเราจะใช้หัวไหล่ กับหลังขวาของเราในการที่เราจะกระแทกแล้วก็สะบัดไม่ว่าเราจะหันไปด้านไหนก็แล้วแต่นะคะสําคัญไม่แพ้กันเลยคือการวางปลายเท้าท่านี้ค่ะจริงๆแล้วเทคนิคของพี่ส้อยพี่ส้อยมองว่าให้เราจิกและกระทุงปลายเท้าเหมือนเราพยายามจะเหยียบไปด้านหน้าแต่เออไม่เหยียบดีกว่าแล้วก็กระทุงเขากลับนะคะแบบนี้เลย1นึ่ง and สองแบบนี้เป็นการเด้งแล้วก็กระทุงตัวขึ้นมานิดนึงให้มีความรู้สึกแบบฉันขยะขยงที่จะแบบช,ช อะไรประมาณอย่างนี้ค่ะพอเราจับจังหวะและจะิิดเท้าได้คราวนี้เราก็จะมาต่อท่อนบนกันไปเลยค่ะย่ำเท้าขวาไปข้างหน้าก่อนแล้วจะิิดก็คือว่าให้กระแทกไหลด้านขวากระแทกไปข้างหน้าเลยค่ะหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเท้าซ้ายแล้วเอาเท้าซ้ายย่ำไปด้านหลังเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็น กระทุงเท้าขวานะคะแล้วใช้มือซ้ายมือขวาสับคอไปเลยจริตเวลาทําท่านี้ให้เราตบไหล่ขวาพร้อมกับหน้าหันไปด้วยเลยนะคะหลังจากนั้นมาเป็นเท้าซ้ายแล้วเอาเท้าซ้ายก้าวไปด้านหลังพร้อมกับฟันมือซ้ายแบบนี้เลยค่ะนั่นก็คือเท้าซ้ายก้าวหลังแล้วฟันมือซ้ายแต่ตอนที่ฟันมือซ้ายเท้าขวาก็จะเป็นฝ่ายกลับมาย่ําข้างหน้ามือซ้ายตั้งฝ่ามือแบบฟันคอแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นให้ก้าวขาขวาพร้อมกับจิกขาซ้ายขอใหม่นะคะ ก้าวขาขวาไปด้านหลังแบบนี้เลยแล้วเอาขาซ้ายมาจิกพร้อมกับฟันคอไปทางด้านขวาแบบนี้นะคะถ้าพี่ซายฮัมเพลงให้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะชื ue, and sh ue, sh ue ่อแอนชื่อชื่แล้วเราก็จะจบนะคะเพราะฉะนั้นการสับขานี่สำคัญมากเลยนะทุกคนขอมาอีกครั้งนะคะชื่อแอนชื่อแอนชื่อแอนชืชืลักษณะก็จะเป็นการนับจังหวะแบบนี้เลยค่ะถ้าสุดท้ายตอนตีปีกด้านขวานะคะให้เราล็อก แกนกลางลําตัวให้ชัดเจนมากๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ท่าดูคมให้มากขึ้นแล้วใครที่สามารถใช้ส้นเท้าได้เพื่อเพิ่มความสวสดก็ทําไปได้เลยค่ะจะยกจะจิ้มจะอะไรก็แล้วแต่ให้มันดูแบบชื่อ and ชื่อ and ชื่อ แอนกระแทกกระแทกแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้แยกขาขวาเก็บจังหวะครั้งหนึ่งนะคะแล้วเอามือแตะหัวแตะไหล่แล้วแตะหน้าตักนะคะหลังจากนั้นก็ให้ใช้ปลายมือทั้งสองข้างลูบจะลูบแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ลูบให้มีจริตนะคะหัวไหล่ หน้าตากักหลังจากนั้นขวาซ้ายแล้วก็เป็นการเก็บจังหวะจบแล้วค่ะลองนําไปปรับใช้ในพาร์ทนี้ดูนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือสันมือค่ะในการที่ฟันออกไปเนี่ยให้เราผลักตัวเองออกไปจากด้านฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะเวลาที่เราทำเนี่ยก็เหมือนเวลาเราสะบัดแบบเฮ้ยออกไปจากชั้นนะแบบชิ่วชิ่ว,ว,วแบบนี้ค่ะพี่โซ่ยมีมั่นใจลักษณะสันมือก็คือว่าจะต้องกรีดนิ้วออกอีกไหมหรือว่าจะเป็นแนวตรงนะคะให้ลักษณะการฟันมือคมๆแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นชื่อแอนชื่อ แอนชื่อเห็นไหมคะแล้วเวลาที่พี่ส้อยฟันเนี่ยพี่ส้อยก็จะใช้ไหล่ในการตบตบไปข้างหน้าแล้วก็หยุดตามท่านะคะหลังจากนั้นแทงออกไปเลยใช้ไหล่ขวาตบออกไปใช้ไหล่ซ้ายตบออกไปพร้อมกับไหล่ขวาที่ตั้งหลักแล้วก็ตบไหล่ขวากลับมาท่านี้นะคะลองดูนะและ7และ8และ1และ2แอนและ3และ4และ และและ6และ7และ8จบและ1และ2และและ3และ4และ5และ6และและ7และ8และจบค่ะ